สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินายเอกนัทพร้อมพันธ์พร้อมด้วยนายวิสุทธ์ธรรมเพชรรองหัวหน้าพรรครองศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคและนายเกรียงยศสุดลาภาผู้บริหารพรรคร่วมให้การต้อนรับและสวมเสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติให้กับนายเกรียงไกรจงเจริญอดีตผู้เสนอตัวลงสมัครส.ส.เขตบางแคพรรคเพื่อไทยที่ได้ย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหลังจากทางพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนตัวผู้สมัครโดยนายเกรียงไกรเปิดเผยหลังการสมัครเป็นสมาชิกพรรคว่าตนได้ลงพื้นที่หาเสียงในนามพรรคเดิมที่สังกัดมากว่า3เดือนหลังจากลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อทำงานการเมืองแม้อายุราชการจะมีถึงเดือนกันยายนนี้แต่ได้ลาออกก่อนเพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนเพราะมีความตั้งใจมาดูแลปัญหาของประชาชนในพื้นที่บางแคเนื่องจากมีความผูกพันกับประชาชนในพื้นที่และเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการเขตบางแคมาก่อนสำหรับเหตุผลที่ย้ายพรรคเนื่องจากพรรคเดิมที่สังกัดเคยมีผู้สมัครคนใหม่และให้ตนย้ายไปลงเขตเลือกตั้งที่32การย้ายเขตไม่ตรงตามเจตนาประกอบกับตนหาเสียงในเขตนี้มากว่า3เดือนและที่สำคัญเคยเปิดตัวแจ้งให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครทราบมาแล้วถึง3ครั้งว่าลงสมัครในเขตนี้แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองของพรรคเก่าต้องการเปลี่ยนตัวผู้สมัครหรือเหตุผลอื่นตนก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่อยากไปต่อว่าหรือโจมตีเมื่อจากกันแล้วก็อยากจากกันด้วยดีอยากทำการเมืองแบบใหม่ไม่ใช่ว่าพอออกจากพรรคเก่าก็ใส่ร้ายโจมตีขอขอบคุณพรรครวมไทยสร้างชาติที่ให้โอกาสผมทำตามฝันต่อไปคือลงสมัครในพื้นที่บางแคผมจะทำงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะพี่น้องชาวบางแคมีความผูกพันกันมานานเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติให้โอกาสมาทำหน้าที่ตรงนี้จะขอทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถผมไม่ขอพูดถึงพรรคเก่าเพื่อไม่ให้เกิดความบาดหมางใจกันขอมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติต่อไปผมขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่เขตบางแคโดยเฉพาะครูรวมถึงพลังเงียบต่างๆที่มีความผูกพันกันส่งข้อความมาให้กำลังใจจำนวนมากหลังจากทราบว่าผมถูกพรรคเดิมที่เคยเปิดตัวไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งและให้ย้ายเขตบุคคลเหล่านี้ขอให้ผมเดินหน้าทำงานต่ออย่าท้อถอยนายเกรียงไกรบอกถึงเหตุผลที่เลือกลงสมัครในนามพรรครวมไทยสร้างชาติว่าเป็นพรรคที่มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นพรรคที่ให้เกียรติคนทำงานตรงนี้เป็นสิ่งที่ตนได้รับและจะขอสู้ต่อเพื่อคนบางแคต่อไปตนไม่หนักใจที่ต้องหาเสียงในนามพรรครวมไทยสร้างชาติและเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจนายเกรียงไกรบอกว่าการเมืองต้องมีสปิริตมีมารยาทและให้เกียรติกันสมัยตนรับราชการตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการเขตบางแคเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาดูแลนักเรียนกรุงเทพมหานครและครูสังกัดกทมจำนวนมากไม่เคยถูกกระทำแบบไม่ให้เกียรติแบบนี้มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เสียใจขอเดินหน้าต่อสู้สิ่งที่ถูกกระทำในวันนี้จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทำงานหนักและเหนื่อยกว่าเดิมพร้อมต่อสู้ต่อไปโดยไม่มองว่าถูกหักหลังเพราะเคารพการตัดสินใจของพรรคเก่าด้านนายเอกนัทบอกว่าส่วนตัวรู้จักกับนายเกรียงไกรเป็นอย่างดีตั้งแต่เป็นส.ส.ปี2554ตอนนั้นนายเกรียงไกรเป็นผู้อำนวยการเขตบางแคกระทั่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครถือเป็นข้าราชการที่มีผลงานทำงานใกล้ชิดกับประชาชนพอทราบว่ามีความประสงค์จะลงสมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติก็เลยชวนมาอยู่ด้วยสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเราไม่มีปัญหากับผู้สมัครคนเก่าที่นายเกรียงไกรจะมาลงสมัครแทนถามเลขาธิการค่ะเดิมทีเหมือนกับว่าเราเองก็วางตัวผู้สมัครไว้33คนแล้วเนาะทีนี้พอที่เขาเข้ามาเนี่ยค่ะนี้เราจะจัดสรรยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีคนนึงที่เขาไม่ได้ลงแทนสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยลงตัวแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ทุกคนทำงานกันเป็นทีมนะครับทราบดีว่าความชัดเจนในเรื่องของตัวผู้สมัครแต่ละเขตเนี่ยก็ต้องดำเนินการหลังจากที่กกต.แบ่งเขตแล้วนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากกกต.แบ่งเขตแล้วเนี่ยเราก็ได้นำการแบ่งเขตใหม่มาทบทวนตัวผู้สมัครก็เรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ทั้ง33เขตก็มีผู้สมัครครบถ้วนแล้วครับซึ่งสำหรับท่านผอ.เกรียงไกรเนี่ยต้องบอกกับสื่อมวลชนก่อนว่าผมรู้จักท่านดีในนามเป็นการส่วนตัวนะตั้งแต่ผมเป็นส.ส.ผู้แทนราษฎรในปี2554เนี่ยตอนนั้นท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการนะฮะแล้วครับแล้วก็ไปเป็นรองสำนักจนล่าสุดเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาท่านเป็นข้าราชการที่มีผลงานแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยพอผมทราบว่าท่านมีความประสงค์จะลงส.ส.ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีความยินดีแล้ววันนี้ก็เลยชวนผู้บริหารพรรคมาให้การต้อนรับครับ
ว่าถ้าพี่เขาแทนอีกคนหนึ่งไปคนนั้นคือจะไม่เกิดปัญหาจะไม่แบบเขาไม่มีเสียใจหรืออะไรพรรคเราไม่มีปัญหาครับครับเป็นบอกว่าตกลง25นี้คือจะเปิดตัวผู้สมัครครับใช่ครับอย่างเป็นทางการนี่คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับแล้วตัวแคนดิเดตนายกก็ตัวแคนดิเดตนายกเนี่ยจะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอให้เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคครับมีแนวโน้มไหมคะว่า